ผู้เราคนก็จะคิดว่าเอายังว่าวยังสันของนั่นน่ะนิทานนี่ครับมันไหลมันเล็งเสียเวลามันก็มีนิทานหลายเรื่องให้มันได้ฟังกันหลายเรื่องหลายรสหลายศาสตร์ผมก็สิหันมาเข้าสู่รายการว่าวนิทานต่อจะได้ฟังอีกเนาะครับเนาะเรื่องที่ที่ตั้งอยู่หรือสิเอาต่อไปสื่อเรื่องว่าแม่สันเองจะพี่เรื่องแม่สันเองนี่ได้เกิดขึ้นภายในครอบครัวหนึ่งซึ่งหัวหน้าครอบครัวนั้นเป็นแม่ใหม่ใหม่ที่เป็นผัวเราป๋าหรือผัวเราตายอะไรอย่างท่านหูครับแล้วก็มีลูกสาวชุดหนึ่งสวยมากงามมากเจ้านุ่มทั้งหลายไปตอมวันว่าแม่งมีตอมนั่นล่ะครับตอมอยู่วุ่นวุ่นยุ่งแต่ก็ยังมีกระท่าชายนายคนหนึ่งสามารถชนะใจวิชิตหัวใจของลูกสาวทายาทนั้นได้จนได้กระทำพิธีแต่งงานตามประเพณีไปให้มันเรียบร้อยกันซะขันยูโดนมันที่โสดมันที่เสียแม่เขาขอไหวจังสันและในขณะตัวเองมีความว่าเวลูกสาวกับเขาสู้หอสู้ห้องแต่งหงอกแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วทุกคืนก็เคยนอนคลอกเคลื่อนอยู่กับลูกสาวด้วยความอบอุ่นต่อมาแม่ก็นอนอยู่ผู้เดียวรู้สึกว่ามีข่วมเปรี้ยวหัวใจหลายสารพัดสารเพศที่เกิดขึ้นแล้วครับเกิดมาเมื่อหนึ่งขึ้นหนึ่งเสียเนี่ยแม่นี่ก็แม่สมคัญมากอีหลีคิดสัปดีสีประดนยังไดบุญล่ะสีแอบไปเบิ้งลูกสาวกับลูกเขยนี่เขาจิตรวมหรือว่าเอากันแล้ววะต่อเอาก็ขาดคนขันว่าขาดว่าเป็นย่อมเขาว่าเอาก็ขาดกันเลยมันก็ถือกล้วยขึ้นไปด้วยหนึ่งกล้วยหอมด้วยเหย้าพอสมควรรูปร่างหางเหย้าครับกล้วยเมื่อดีก็ได้ปีนขึ้นหน้าต่างระวังเขตแดนห้องแม่กับห้องลูกสาวลูกเขยนั่นละได้จังหวะเขานั่งคลอกเครียดเขาสิหาความสุขหากันละเอาแม่ก็ได้ทาพอดีเบิ่งจังหวะเขาลูกเขยสิเสียบลงไปเอาเสียบจึกหนึ่งตัวเองแขนหน้าต่างอยู่กับเสียบของตัวเองเอากล้วยหอมเสียบไปจึกหนึ่งกันจึกหนึ่งก็จึกหนึ่งจึกไปจึกมากทั้งคุณนำเขาที่มีกระยับเขานำก็จนลืมว่าตัวเองนี่แขนอยู่หน้าต่างความมั่นเกิดขึ้นครับความมั่นเกิดขึ้นพัดตกหน้าต่างลงไปด้วยวะที่เนี่ยตกคล่อมปลุกไปกล้วยมันบรรลุออกมันก็ฆ่าโจโลอยู่เนี่ยกล้วยหอมเมื่อนทั้งพวกนี้มันก็รวมกันสุดยอดของการมีความสุขแตกตื่นว่ากระมวยว่าไปยินบ้านรักของแล้วเข้าไปตรงนี้จับได้มีดเรือแหลมแต่ลาวก็พักแห่ลงข้างล่างคุณถ้าลูกเคยเห็นนอนจองงองนั่งพิงอยู่นั่นน่ะยกแหลมเขาสิจวกให้ได้บ้างก็ถ้าลูกสาวเห็นพ่อบุญไปโอ้ยจะแทงจะแทงหาจะแทงแม่คอยตัวนั้นแม่คอยจะแทงได้จะแทงหนึ่งแม่หาไม่ยังคุยเงาโคตรโลดจะเป็นแม่มันได้จังไหนครับพ่อพี่น้องครับหลังจากกระผมนี่ได้เว้านี้ทอกนี่ท่านได้ฟังกันมาเป็นเวลาประมาณ150ปีว่าโตคือสิเว้าใหญ่แท้ยอมเว้าอยู่ข้าวเดียวบอกว่า150ปีผมนี่มันคนเว้าใหญ่เว้าใหญ่ๆไว้ซะก่อนล่ะครับมันจังสิใหญ่กันได้ใหญ่ผมก็ต้องเว้าแบบยาวๆไปจังซั่นล่ะครับเว้าใหญ่เว้ายาวเนาะครับเนาะแล้วผู้ฟังก็มวนซื่นโฮแซ่หัวลองเกกักผู้เว้านี่นี่มึงไงครับแต่ก็บ่เป็นหยังดอกให้ความสุขความสําราญแก่พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการกันอยู่ตลอดเวลาจดหมายกําลังไหลเข้ามาถึงตีถึงช่วงแตกสนั่นวันคือก็มาครับเขียนมาจากบ้านแม่หนองอีตับก็มีบ้านหนองตับเตาบ้านเราเข้าหน้าแหงโอ้ยมาสนั่นวันไหวผู้แสบผู้สาวผู้เบาผู้แผ้วถึงดาครับเจ้าเล็กแล้วแต่ข้าที่ต้องการที่ด่าต้องการที่เชี่ยที่ชมย่อมขี่กากหรือว่าสุภาพบุรุษหุ่นอึงอ่างยืนเป็นนักจัดรายการที่มีรูปร่อที่สุดในกระบวนการนักจัดรายการในประเทศไทยนี้หรืออาจจะเป็นทั่วโลกก็ได้พูดจะได้ว้าฮ่าฮ่าฮ่า
จดหมายถึงย่อมทีสดเหนือครับเขียนเขาว่าสถานีวิทยุด้วยแรงส่งขนาดคลื่น0000ในระบบ AM และระบบคลื่น FM ก็มีครับ 0.00000 เมกะเฮิรตซ์ผู้แสดงไปซะแล้วไปมาแล้วแซวเศร้าซะแล้วครับเอาละครับผมก็ว่าไปหลายมันไล่มันลายคือพี่ไอ้แอบเบื้องน้องเมียคือเขาว่าแหละครับเอ็กคุกคุกเคี้ยเคี้ยอยู่ตามฝาตามแฟนว่าไปหลายมันย่ามันเยอะเปิดคุ้มว่าคุ้มว่าแห่งหลายคุณเปิดคุ้มว่าคุ้มว่าแห่งหลายฉันว่ามากระสิคือเขาอย่างนี้ก็เห็นไปมันคือเขาก็เลยบอกว่าจังสี่ดอกมันสมหวนสมควรเจเวล่าสิลาจากกันไปแล้วการปฏิทินตามฟังรายการนี้ก็มือต่อไปครับมือต่อไปเขาเทพบัวนี่ว่าเปิดฟังอีกคือเขาเดี๋ยวละครับสำหรับมือนี้นะครับโอ้ยจะเป็นผมหาบ่องร่องยากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาหาว่าร่องซอยเนี่ยเอาจังสี่ก็แล้วกันครับปัญหาบ่องร่องยากผมก็ขอฝากยักนิดนึงเที่ยวต่อไปหรือว่าตอนต่อไปเนี่ยผมก็สิกำบับพ่อท่านอีกคือเก่าแล้วครับขันท่านติดตามให้การสนับสนุนอิริกก็ได้แล้วครับเนาะผมก็จะเป็นเพื่อนใจของท่านเป็นเพื่อนแก้เหงาเดี๋ยวหัวเราะเอกอาผมสบายใจไปคนเด้อแม่ป้าเอ้ย ไปเนาะ